ายกันไปเลยค่ะที่บ้านรับตะวันอันนี้ได้หลังที่9นะคะแล้วเป็นแบบนี้ก็ยังใหม่ๆอยู่เนาะที่พักมีเยอะเลยนะคะแบบนี้เลยถ้าระวังรถป้ายฝั่งนู้นก็มีฝั่งสีส้มเดี๋ยวเราจะไปดูสระว่ายน้ำกันนะคะสระว่ายน้ำที่นี้มีสระตื้นกับสระลึกค่ะหนูดูแล้วเนี่ยมันมีที่กั้นอยู่นี่ค่ะชื่อวอลโชคชัยรีสอร์ทสมัยสารนะคะสระว่ายน้ำก็สวยนะมีสระเด็กก็แล้วก็สระผู้ใหญ่ผมไม่ได้ค่ะร้อนแล้วมีห้องล้างตัวใช้ได้นะสะอาดเลยแหละอันนี้เป็นตรงนี้เป็นคอฟฟี่ช็อปนะคะแล้วก็ด้านหลังขาวๆตรงนู้นเป็นห้องอาหารเช้าค่ะดีมากๆนู่นที่เห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามรีสอร์ทนี่คือทะเลนะคะเดินออกไปได้แต่ว่าเป็นชายหาดที่เล่นน้ำไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นหินจะมาดูปลากระตูนเลยเจอปลากระบองเจอกระบองเพชรแทนเอาไปตู้เสือเสือนี่มีปลาไหมคะมีค่ะไปเลยค่ะโอ้โห
ดูที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะจะมีปลากระดูนหลายสายพันธุ์ให้เราดูโอ้ยตัวเล็กมากประเด็นคือมันอยู่ในร่มแล้วมันมืดไงภาษาไม่เห็นต่อฟังก็สีนี่เด็ดนะหนูชอบตัวเนี้ยนี่เห็นไหมเห็นไหมตัวเนี้ยมีหลายสายพันธุ์แล้วก็ไปที่ไหนลูกมีหลายตัวเจอปลาตายด้วยเจอปลาตายด้วยดูนี่เห็นมีหอยเม่นด้วยนี่บ่อนี้นะคะเขามีจัดระบบนิเวศให้ดูคล้ายๆให้มันดูเหมือนธรรมชาติที่สุดนะคะข้างล่างมันมีก้อนหินมีหอยเม่นด้วยต้นไม้อะไรอะไรเนี่ยที่กดอยู่ตรงกลางอ๋อ นี่อันนี้ตัวโตละโอ้ my god
จิ๊บ